คุณอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณปารีนาหลังจากพบฟาร์มไก่เขาสนฟาร์ม2บุกรุกป่าสงวนกว่า46ไร่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.ใน3ข้อหาด้วยกันค่ะโดยพันตำรวจเอกทัศน์ภูมิจารุปรัตน์นะคะบอกว่าได้ส่งเรื่องไปยังกองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อขออนุมัติการสอบสวนโดยตอนนี้ยังสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องโดยเมื่อ3ธันวาคมเนี่ยสอบปากคำเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีไป 2-3 ปากแล้วแหละรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินรายละเอียดเนี่ยก็อยู่ในสำนวนก็คงไม่ได้เปิดเผยตรงนี้นะคะส่วนของการลงพื้นที่นะครับตรวจสอบที่ดินข้อพิพาทอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการ5บก.ปทส.นะครับโดยพลตำรวจตรีวิวัฒน์ชัยสังขะเนี่ยผบก.นะครับปทส.เนี่ยจะพิจารณาสั่งการอีกครั้งหนึ่งโดยพันตำรวจเอกทัศภูมินะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้แจ้งความดำเนินคดีนะครับกับนางสาวไพรนาและผู้ที่เกี่ยวข้องตามความผิดมูลฐานตามกฎหมายที่ดินพรบ.ป่าไม้และพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเอกสารนะครับการแจ้งความระบุเพียงชื่อนางสาวไพรนาเพราะมีหลักฐานปรากฏในเอกสารการอนุมัติเปิดโรงเลี้ยงไก่และใบพ.ทบ.5ค่ะแล้วก็จำได้ไหมคะที่คุณทวีพ่อคุณปารีนาไปที่กรมป่าไม้เนี่ยบอกบุกจะไปมอบตัวเนี่ยแต่สุดท้ายที่มันมอบตัวไม่ได้นะคะตำรวจบอกว่าไม่ใช่วันแย่งใหม่ใช่ไหมฮะวันแย่งใหม่นั่นแหละเอาละฮะเพราะไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูกแจ้งความด้วยน่าจะเป็นความเข้าใจผิดของคุณทวีมากกว่านะฮะแต่เห็นได้ข่าวว่าไปรังวัดที่ของคุณทวีแล้วด้วยนะฮะใช่ไหมครับใช่วันแย่งใหม่เนี่ยผมก็ไม่ได้ทำข่าวมาหลายวันก็ตกลงเขาสรุปแล้วนะครับเป็นวันแย่งใหม่หรือเขากำลังจะส่งให้ก็เลยอันนั้นคุณทวีอธิบายอย่างนั้นคุณทวีก็อธิบายว่าอะไรนะแต่ภาพเขาบอกว่าเขาพูดจบแล้วเขาพูดจบแล้วแล้วเขากำลังจะส่งไม้มาเขากำลังจะส่งไม้นะฮะแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเข้าใจว่าท่านยังพูดไม่จบเลยนะครับแล้วก็โดนแย่งไปจากมือเลยพวกคุณนะเข้าใจผิดว่าพวกคุณไม่เคยเล่นกีฬาเอาเหรอฮะวิ่งผลัดมาก่อนไงนึกออกไหมวิ่งผ่านเนี่ยคือมันเป็นหน้าที่ของคนต่อไปที่จะต้องหยิบไม้เร็วเท่าไหร่ก็ได้ไม่ให้หล่นใช่ไหมฮะใช่ไหมไม่ให้หล่นใช่ไหมฮะนี่อาจารย์วิโรจน์เนี่ยไม่เคยวิ่งผ่านผมเนี่ยแชมป์วิ่งผ่านเลยพี่ไม่เข้าใจอ่ะอาจารย์วิโรจน์คือมันไม่จำเป็นจะต้องส่งสวยขอให้ส่งเร็วสุดคุณทวีแกอาจจะต้องการเข้าเส้นชัยนะฮะก็คือรู้อยู่แล้วว่านี่คือคิวของเขานะนะครับนะคือมั่นใจว่าเป็นคิวร้อนรนหยิบร้อนรนอยากรีบพูดมีลุงคนหนึ่งที่ชื่อว่านายเซี่ยวนำพาเนี่ยเขาก็ร้องว่าเขาถูกคุณทวีเนี่ยเหมือนล้อมรั้วกินพื้นที่ของตัวเองไปไปกว่า30ไร่ใช่แล้วก็มีหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ของตัวเองเนี่ยลุงเซี่ยวเนี่ยนะคะและเอกสารการถือครองที่ดินมีชื่อลูกสาว2คนของลุงเซี่ยวเนี่ยเจ้าหน้าที่วันนี้นำเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือว่า GPS ค่ะตามที่ให้นายเซี่ยวและลูกสาวเป็นผู้ชี้จุดแล้วก็เดินไปเลยค่ะตรวจสอบแต่ละเสาที่คุณทวีนำไปปักล้อมรั้วลวดหนามเอาไว้เพื่อที่จะนำไปบันทึกเปรียบเทียบกับแผนที่ดาวเทียมนะคะคุณเซี่ยวย้ำว่านะครับได้ปลูกอ้อยทำกินในที่ดินตามปกติก่อนถูกนายทวีนำคนงานมาล้อมรั้วและยืนยันว่าได้พบกับนายทวีตั้งแต่ที่นำรั้วมาล้อมนะฮะจนถึงนำเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าของคดีมาเพื่อหวังให้หยุดการกระทำใดๆในที่ดินและอ้างสิทธิ์ทำกินจนตอนนี้เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมแม้ไปร้องหน่วยงานต่างๆก็ตามวันก่อนท่านได้สัมภาษณ์ว่าก็ไปศูนย์ดำรงธรรมนี่แหละเวลาท่านนายกบอกใครมีปัญหาอะไรให้ไปเนี่ยก็ไปแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะทางนี้คุณเสี่ยหวังนะครับว่าจะได้พื้นที่คืนและยืนยันในกรรมสิทธิ์แต่ยอมรับว่าจำนวนเนื้อที่เท่าใดนั้นเนี่ยตนไม่ทราบแน่ชัดนะครับเพราะมันนานมาแล้วต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนและยอมรับว่าหลังออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกกลัวเพราะเขามีอำนาจมีปืนแต่ก็อยากได้ที่ดินทำกินคืนค่ะเจ้าพนักงานป่าไม้ก็บอกว่าได้ตรวจสอบพื้นที่ของนายเซี่ยวตามที่ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมเขาก็บอกแบบนี้เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจแปลงที่ดินก็จะนำไปเทียบกับแผนที่ที่มีอยู่นะคะว่าตรงกับที่ได้เข้ารังวัดเมื่อปี59หรือเปล่ายืนยันค่ะจะให้ความเป็นธรรมไม่มีแรงกดดันเดี๋ยวเร็วนี้จะได้สรุปกันค่ะนะนะเรื่องราวก็ยังมีต่อไปฮะกรณีของคุณวีระที่ใช่ไหมจะไปฟ้องคุณปรินาไปให้ดำเนินคดีแล้วคุณปรินาก็ฟ้องกลับนะวันนี้มีความคืบหน้านะครับว่าหลังจากที่นางสาวปรินามอบอำนาจให้ทนายยื่นนะครับฟ้องนายวีระสมความคิดในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาจากกรณีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินในจังหวัดราชบุรีซึ่งเดิมเนี่ยนะครับศาลนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องวันที่3กุมภาเวลา9นาฬิกาแต่หลังจากศาลอาญาได้ตรวจสำนวนคำฟ้องแล้วจึงนัดให้นายวีระมาฟังคำสั่งในวันนี้แทนโดยใช้เวลาประมาณ20นาที
คุณวีระให้สัมภาษณ์ว่าศาลเนี่ยนะครับอาญาไม่รับฟ้องคดีนี้โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องแต่นายวีระระบุว่าศาลเนี่ยไม่ได้ให้เหตุผลการยกฟ้องเนื่องจากขั้นตอนวันนี้เจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยนำคำสั่งมาแจ้งให้ทราบแค่นั้นนะฮะส่วนอีกสำนวนหนึ่งที่คุณปรินาไปฟ้องคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอีกสำนวนในความผิดคล้ายกันเนี่ยนะคะคุณวีระก็บอกว่าอ๋ออันนี้ไม่ทราบเพราะว่าแยกฟ้องก็เลยกลายเป็นคนละสำนวนคดีเรื่องนี้ก็เดี๋ยวคงต้องถามคุณอัจฉริยะว่าเป็นอย่างไรต่อนะฮะแล้วเมื่อถามว่ามีกำลังใจไหมนะครับในการตรวจสอบประเด็นสาธารณะเนี่ยนะฮะคุณวีระก็กล่าวว่าอยากเห็นความเป็นธรรมอยากเห็นกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ทำให้คนเกรงกลัวและช่วยกันรักษาป่าไม้คุณวีระน่าจะเดินหน้าต่อไปนะฮะช่วงนี้คุณวีระก็เดินหน้าจริงๆก็เคยเดินหน้าไปที่รัฐสภานะครับเพื่อยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.นะครับให้ติดตามตรวจสอบกรณีของนายทวีบุกรุกที่ดินกรมป่าไม้ที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีจำนวน3แปลงเนื้อที่เกือบ 2,000 ไร่ที่เราได้พูดกันมาเนี่ยนะครับแม้ได้แจ้งความต่อสถานีภูธรสวนผึ้งแล้วเนี่ยนะครับแต่ขอให้กรรมาธิการช่วยเร่งรัดติดตามการดำเนินคดีให้ตรงไปตรงมาและเกิดความเป็นธรรมเพราะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหลายคนอึดอัดเพราะผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีอิทธิพล